ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูสีสันในงานแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดปัตตานีครับเป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวครับภาพรวมการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดปัตตานีประจำปี2567ที่จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำปัตตานีช่วงระหว่างสะพานศักดิ์เสนีและสะพานเดชานุชิตได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานและเชียร์เป็นจำนวนมากครับนางฟาติมะซะดียามูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบรางวัลและปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีนะครับสำหรับการแข่งขันมีหลายประเภทคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเรือนางเรือกอยองเรือมังกรและเรือคายักการแข่งขันทุกรอบและทุกวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของงานปัตตานี River Festival 2024ดินแดนลังกาสุกะปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีบอกว่าปีหน้าจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับพร้อมทั้งขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่ช่วยกันสร้างกีฬาแข่งเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของปัตตานีให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายครับ